สวัสดีครับพบกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิกรมนะครับผมอิสราสุนทรวัฒน์เราเจอกันทุกวันเสาร์เวลานี้นั่นนะครับพูดกันเรื่องราวของการต่างประเทศในที่น่าสนใจนะครับเผื่อจะเป็นความรู้รอบตัวให้กับแฟนรายการและสิ่งสำคัญนั้นนะครับเพื่อให้รู้ว่าเรื่องการต่างประเทศนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยเนี่ยแม้แต่นิดเดียวนั้นนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมาพร้อมกับคุณกสิกพิรมนะครับทักทายคุณกสิกก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับดีครับวันนี้นะครับเราคงจะคุยกันเรื่องราวเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นร้อนอะไรที่เกิดขึ้นตามข่าวคราวเหมือนทุกๆสัปดาห์นั่นนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่กระตุ้นความคิดดีกว่าเพราะเห็นว่าในช่วงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณกสิทธิ์ได้ไปต่างประเทศนะครับก็เป็นประเทศที่น่าสนใจด้วยนะครับก็เป็นประเทศเยอรมันนั่นนะครับแล้วก็เป็นประเทศอีกหลายประเทศทีเดียวทีนี้พอนึกถึงเอาเยอรมันก่อนดีกว่านั่นนะครับพอนึกถึงประเทศเยอรมันตอนนี้มีแต่คนนึกถึงความเจริญความเข้มแข็งความแข็งแกร่งทางการเงินทางธนาคารทางสังคมอะไรก็ว่ากันไปทางนี้พอทางอุตสาหกรรมนั้นนะครับแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเปรียบเสมือนว่าต้องเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมครับก็หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองและนับจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยซ้ำใช่ไหมครับพอสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเหมือนกับทั้งโลกเนี่ยเหมือนกับถล่มเขาครับใช่ไหมครับจะเรียกว่าศูนย์เสียเริ่มจากศูนย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาสามารถที่จะไต่เต้าตัวเองขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆไม่ได้บอกว่าเบอร์หนึ่งของโลกแต่อันดับต้นๆของโลกนะครับในความคิดเห็นของคุณกสิทธิ์เองเนี่ยในการสร้างประเทศสร้างสังคมเขาเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาเองเขาสามารถสร้างตัวเขาขึ้นมาได้เพราะสังคมที่มีอยู่ไหมครับเพราะความเป็นคนเยอรมันหรือเพราะโครงสร้างที่แน่นครับผมคิดว่า2อย่างผสมกันครับหนึ่งคือความเป็นคนเยอรมันครับครับกับอันที่สองคือโครงสร้างหรือว่าบริบทรอบๆเยอรมันบังคับให้เยอรมันจะต้องเป็นเช่นนี้คือเป็นสังคมประชาธิปไตยเต็มใบนะฮะคราวนี้ผมขออธิบายอีกสิว่ามันเป็นมาอย่างไรครับครับต้องพูดว่าจนกระทั่งถึงปีคศ1871สมัยรัชกาลที่5ครับนะครับตลอดประวัติศาสตร์เยอรมันก่อนหน้านั้นเนี่ยจนถึงคศ1871เนี่ยไม่มีประเทศเยอรมันหนึ่งเดียวนะครับครับภายในอาณาเขตเยอรมันณวันนี้เนี่ยมีรัฐเล็กรัฐน้อยที่พูดภาษาเยอรมันเป็นร้อยๆครับนะครับกระจัดกระจายกันทั่วเยอรมันณวันนี้ครับจนกระทั่งรัฐปรัสเซียนะฮะซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมันครับขึ้นมาเป็นใหญ่มีกองทัพที่แข็งแกร่งครับนะขจัดศัตรูออกไปตั้งแต่เดนมาร์กสวีเดนนะฮะออสเตรียครับและในที่สุดก็ปราบฝรั่งเศสเข้าไปยึดกรุงปารีสได้โดยมีนายกรัฐมนตรีชื่อบิสมาร์กครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะรวมเยอรมันที่กระจัดกระจายมาเป็นเวลาหลายร้อยปีครับให้เป็นประเทศเดียวกันได้นะฮะแต่ว่าการที่เยอรมันกระจัดกระจายนะฮะถูกสงครามผ่านไปผ่านมาถูกรุกรานมาตลอดเวลาโดยเฉพาะสมัยนโปเลียนครับนะฮะก็เข้ามาปกครองเยอรมันทั้งประเทศแล้วก็เริ่มที่จะจับให้เยอรมันเริ่มอะไรรวมตัวกันครับคราวนี้แต่ว่าเมื่อการที่ต้องกระจัดกระจายนั้นแล้วก็เป็นรัฐเล็กรัฐน้อยนั้นมันก็เลยเกิดไอ้ประเพณีวัฒนธรรมของการปกครองตนเองโดยหมู่บ้านโดยเมืองต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไม่สามารถที่จะพึ่งพารัฐบาลกลางได้ครับแล้วก็แม้กระทั่งเจ้ารัฐเจ้าเมืองของตนเองก็อ่อนแอครับนะครับเพราะฉะนั้นคนเยอรมันตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีขีดความสามารถในการที่จะร่วมมือกันที่จะพินิจพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสังคมต่างๆเหล่านี้ครับมันก็เป็นพื้นฐานอันสำคัญของสังคมประชาธิปไตยที่เริ่มที่รากหญ้าครับเพราะฉะนั้นเยอรมันถึงมีความแข็งแกร่งของประชาธิปไตยในระดับรากหญ้าครับงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยประชาชนสามารถที่จะตัดสินใจไม่ต้องไปพึ่งนายกเทศมนตรีหรือว่าเจ้ารัฐนะฮะเป็นสำคัญนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งแต่ว่าการที่เยอรมันได้ไปลุกลามประเทศอื่นนะฮะก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สอง
นะครับแล้วก็มีระบบอะไรฮะเผด็จการครับใช่ไหมครับโดยเฉพาะภายใต้ระบบของแฟชชิสต์หรือว่าของฮิตเลอร์เนี่ยเมื่อเยอรมันแพ้สงครามผู้ชนะสงครามโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วก็โซเวียตก็บอกว่าต่อไปนี้เยอรมันจะต้องเป็นประเทศที่จะไม่เป็นผู้ก่อสงครามอีกและจะต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นผู้ที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญให้กับเยอรมันก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเยอรมันมีพื้นฐานของการเป็นสังคมประชาธิปไตยระดับรากหญ้าอันที่สองถูกบีบโดยภาวะจำยอมว่าต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็จะเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อเป็นสังคมประชาธิปไตยไม่เป็นเผด็จการโอกาสที่จะไปลุกลามทำสงครามมันจะมีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นโลกก็เลยบอกว่าจะต้องไม่มีการเมืองการปกครองในระบอบเผด็จการอีกต่อไปเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเยอรมันมันก็มาทั้งสองซ้อนด้วยกันคือข้างล่างเขาเป็นสังคมประชาธิปไตยพื้นฐานอยู่แล้วอันที่สองเขาถูกโลกบีบว่าเองต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาก็เป็นไปได้จริงเพราะว่าคนเขาพร้อมเพราะว่าสมัยเมื่อ 2-300 ปีมาแล้วนี่เยอรมันเป็นสังคมที่การเรียนรู้หนังสือนั้นครบ 100% มานานแล้วนะฮะคือเป็นที่เรียกเป็น literate society เพราะฉะนั้นมันก็ง่ายเมื่อมีการสั่งการอะไรคนก็มักจะรู้เรื่องบวกกับประสบการณ์ในการเป็นสังคมประชาธิปไตยพอไหนๆก็คุยเรื่องนี้แล้วนะครับพอพูดถึงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็จะนึกถึง2ประเทศที่อยู่เคียงข้างกันครับฝ่ายผู้ชนะฝ่ายผู้แพ้นั่นนะครับฝ่ายผู้แพ้เนี่ยก็จะมีเยอรมันและญี่ปุ่นครับถูกไหมครับญี่ปุ่นก็เปรียบเสมือนเยอรมันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นประเทศที่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนล่มจมครับเริ่มจากศูนย์บางทีเริ่มจากลบด้วยซ้ำนะครับสามารถไต่เต้าตัวเองขึ้นมาตอนนี้อาจจะดูซบเซาเอาว่ากันไปแต่ก็เป็นประเทศต้นของโลกและเป็นสังคมประชาธิปไตยถูกต้องอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั้นนะครับก็คือวันนี้เราคงจะคุยในเรื่องนี้หนักๆอยู่พอสมควรนั้นนะครับก็คือเขาสามารถไต่เต้าสร้างตัวเขาเองเพราะความเป็นคนญี่ปุ่นวินัยของคนญี่ปุ่นหรือเพราะโครงสร้างที่ตัวเขาเคยวางระบบอยู่แล้วและประเทศตะวันตกวางให้อีกทีนึงครับก็คงคล้ายๆกับเยอรมันนะครับเพราะว่าการที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะครับแล้วก็เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินไหวครับอากาศเย็นแล้วก็พื้นที่ราบน้อยเป็นภูเขาเหล่ากาทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นมันก็มีไอ้วัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้นมาจากความจำเป็นว่าจะต้องร่วมมือกันนะครับในการที่จะต่อสู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นประชาธิปไตยพื้นฐานก็เหมือนกับเยอรมันครับนะว่าต้องร่วมมือกันนะครับเป็นสำคัญแล้วก็ในการร่วมมือกันมันก็ต้องมีการปรึกษาหารือมีการหาข้อยุติร่วมกันด้วยฉันทามติคือใช้การปรึกษามากกว่าในการที่ว่าใครใหญ่แล้วก็ทุบโต๊ะลงไปหรือลบราค่าฟันกันเพื่อจะให้มีข้อยุตินะครับเพราะฉะนั้นในสังคมญี่ปุ่นก็มีประเพณีวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานของการปรึกษาหารือร่วมมือกันนะครับนั่นเป็นอันที่หนึ่งส่วนอันที่สองญี่ปุ่นก็เหมือนเยอรมันได้ผ่านอะไรครับรัฐบาลเผด็จการครับหรือว่าในกรณีของญี่ปุ่นก็เยอรมันก็เหมือนกันระยะแรกก็เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชถูกต้องครับญี่ปุ่นก็เป็นครับแต่ว่าของญี่ปุ่นมันหนักไปกว่านั้นนอกจากเป็นระบอบกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชรัฐบาลของอะไรฮะภายใต้พวกโชกุนเนี่ยก็เป็นเผด็จการครับแล้วก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ที่2นั้นก็กลายมาเป็นรัฐบาลทหารครับนะครับเป็นรัฐบาลทหารเหมือนพรัสเซียครับเป็นรัฐบาลทหารที่เยอรมันแล้วก็ได้นำประเทศไปสู่สงครามนะครับไปลุกลานจีนครับใช่ไหมครับแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างๆเหล่านี้เมื่อสิ้นสุดสงครามก็ถูกผู้ชนะสงครามบังคับให้ต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นคนที่เขียนรัฐธรรมนูญที่ใช้มาจนทุกวันนี้เนี่ยก็คือทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็บังคับไว้ต่อไปนี้ญี่ปุ่นเองจะต้องไม่กลับไปเป็นรัฐบาลเผด็จการจะต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไอ้บริบทของโลกมันบีบเข้ามาว่าต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยบวกกับความเป็นพื้นฐานของการที่มีเขาเรียกอะไรฮะการบริหารจัดการร่วมกันมี organization นะครับมีการปรึกษาหารือมันเป็นประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานนะบริบทโลกบีบลงมานะครับแล้วก็พื้นฐานมันก็ทำให้ญี่ปุ่นตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสังคมประชาธิปไตยมาได้จนทุกวันนี้แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการอะไรครับโอกาสที่ใครจะขึ้นมาเป็นเผด็จการหรือทหารจะกลับเข้ามาปกครองบ้านเมืองอีกไม่มีครับแล้วก็ทหารก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของทางฝ่าย
พลเรือน 100% ครับเอาทีนี้เพื่อกระตุ้นความคิดกันก็ได้นะครับหรือว่าเถียงเพื่อเถียงดีกว่านะครับอันนี้ใน2กรณีของเยอรมันกับญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่เขามีวัฒนธรรมของเขามาร้อยๆปีมีวิธีการวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วนั่นนะครับพอแพ้สงครามโลก1 2อะไรก็ว่ากันไปเริ่มจากศูนย์มีประเทศตะวันตกเข้ามาเหมือนกับร่างพิมพ์เขียวให้เขาใช่ครับแล้วบังคับให้เขาถูกไหมครับทีนี้เถียงเพื่อเถียงก็ได้นั่นนะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นการยัดเยียดความเป็นอเมริกันเข้าไปในสังคมสองคมนี้โดยที่เขามีเขาเรียกอะไรครับมีวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วครับถ้าสมมุติเอาอาจจะเป็นสมมติฐานเราไม่รู้อยู่แล้วนั่นนะครับสมมุติว่าทางอเมริกาไม่ดียัดเยียดให้ยูต้องเป็นงี้ต่อไปครับถ้าปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นต่อไปเขาจะเข้าในความคิดเห็นของคุณกฤษฎ์คิดว่าเขาจะก้าวหน้าไหมครับหรือว่าจะเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไหมครับมันก็ยังคงจะต้องมีพวกขวาจัดหรือซ้ายจัดที่ยังเพียรพยายามในการที่จะกลับคืนสู่อำนาจครับน่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือจะเป็นพวกแฟชชิสต์ครับมันก็เป็นไปได้แล้วก็ลัทธิทหารนิยมชาตินิยมในญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ตายไปนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อไม่ถูกประชาคมโลกนำโดยสหรัฐอเมริกาบังคับทั้งสองประเทศครับว่าต้องเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันก็ยังคงจะมีความปั่นป่วนในระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วเขาก็ไอ้ความสนึกผิดหรือว่าสำนึกว่าตัวเองต่อไปนี้จะต้องไม่เป็นผู้ก่อสงครามทั้งสองประเทศเนี่ยมันก็คงจะไม่เข้มข้นเท่ากับที่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองครับแต่ก็ยังไงก็สิ่งที่ช่วยทั้งสองสังคมนี้เนี่ยสองประเทศนี้เนี่ยก็คือวินัยของความเป็นคนเขาอยู่ดีถูกไหมแล้วก็การที่เขาได้อะไรครับปกครองตนเองในระดับพื้นฐานจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีสู้กับธรรมชาติเป็นเยอรมันก็ดีเพราะว่าพึ่งรัฐบาลกลางไม่ได้ความเป็นรัฐมันไม่มีมาใช่ไหมฮะต่างคนต่างอยู่ต้องช่วยตัวเองเป็นสำคัญเพราะที่หยิบยกของประเทศญี่ปุ่นกับเยอรมันทั้งสองประเทศนี้นะครับเพราะหลายคนก็จะบอกว่าเอาแน่นอนพวกคนยุโรปฝรั่งพวกฝรั่งเนี่ยเขามีวินัยของเขาอยู่แล้วแต่เราก็หยิบยกของเอเชียว่าก็ไม่แตกต่างกับพวกเราเท่าไหร่นักใช่ไหมครับก็คือเอเชียด้วยกันทำไมเขาทำได้ทำไมเขาเอาพูดง่ายๆครับทำไมคนเอเชียอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยมีวินัยได้และคนไทยเราเนี่ยขาดวินัยไหมครับผมคิดว่าคงไม่ขาดวินัยฮะแต่ผมอยากจะเพิ่มอีกประเด็นนึงครับว่าทั้งเยอรมันและก็ญี่ปุ่นผมขอย้ำว่าการรู้หนังสือของเขา 100% มาเป็นเวลาร้อยปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนรู้หนังสือไอ้ความเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองแล้วก็เนื้อหาของการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมันก็ง่ายครับนะฮะง่ายขึ้นการมีส่วนร่วมในวิถีทางประชาธิปไตยของการเลือกตั้งอะไรครับนายกเทศมนตรีก็ดีหรือว่าส.ส.ก็ดีเนี่ยแล้วก็อาจจะแยกแยะเรื่องนโยบายทางการเมืองของแต่ละพรรคการเมืองได้เพราะว่าคนมีองค์ความรู้คนมีประสบการณ์ในเรื่องของการช่วยตนเองแล้วก็ข้อร่วมมือกันครับคราวนี้กลับมาที่สังคมไทยครับนะครับก็ตั้งแต่สิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เมื่อ2475ครับเราก็มีประเด็นปัญหาผมก็อยากจะเราก็ยังมีปัญหาเรื่องการรู้หนังสือครับอ่านออกเขียนได้ของเรายังไม่ 100% ก็ประมาณสัก 70% นะฮะนั่นเป็นประเด็นที่1อันที่2เราได้ลืมประเพณีวัฒนธรรมไทยของการเป็นประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานก็อยากจะยกตัวอย่างเรื่องของการเก็บเกี่ยวข้าวที่เรียกว่าลงแขกครับผมคิดว่าอันนี้เป็นประชาธิปไตยพื้นฐานคือคนในหมู่บ้านมาร่วมมือกันทำครับใช่ไหมฮะนั่นก็แล้วก็ปรึกษาหารือกันนะฮะอันที่2ประเพณีวัฒนธรรมครับจะอะไรงานกฐินงานอะไรครับเผาศพนะฮะโกนจุกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นที่เรียกเป็นอะไร community action เป็นการร่วมกันของชุมชนครับขั้นพื้นฐานแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันครับนะครับบวกกับผู้นำทางจิตวิญญาณจะเป็นภิกษุสงฆ์นะฮะเจ้าอาวาสในพื้นที่หรือจะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพเพราะฉะนั้นกระบวนการของการปรึกษาหารือนี่มันมีอยู่ครับใช่ไหมครับแต่ว่าในแต่ว่ามันได้ขาดหายไปมันไม่ได้มีการพัฒนาอาจจะไปด้วยว่าไอ้โครงสร้างทางการเมืองมันเป็นเรื่องของการมีศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับเพราะว่าเราต้องรวมประเทศสมัยรัชกาลที่4ที่5มาโดยตลอดเพื่อจะต่อสู้กับลัทธิล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสครับแล้วก็ของอังกฤษเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นตรงกลางต้องแข็งครับนะก็เลยมีการจัดส่งผู้ว่าราชการจังหวัดไปอยู่ในต่างจังหวัดนะฮะเป็นผู้คุมอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้พื้นฐานของการเป็นสังคมประชาธิปไตยระดับอะไรรากหญ้า
มันไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งว่าประเพณีนั้นมันหายไปสองเรื่องการศึกษานะการรู้หนังสืออ่อนอันที่สามคือที่ก็เรียกว่า political education การให้ความรู้ทางด้านการเมืองนะครับในกรณีของเยอรมันเมื่อเขาได้ตัดสินใจและหรือถูกบังคับให้เป็นสังคมประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาทุกพรรคการเมืองจะต้องมีมูลนิธิที่จะให้การศึกษาทางด้านการเมืองกับสมาชิกหรือประชาชนโดยทั่วไปที่เขาตั้งเองที่เขาตั้งเองแต่ละพรรคเขาจะมีนะครับ เขาก็มีหน้าที่ให้การศึกษาครับแล้วก็ในโรงเรียนเด็กก็จะได้รับการฝึกสอนมาตั้งแต่ต้นเรื่องสิทธิและหน้าที่แต่เขาไม่ได้กลัวว่าจะบิดเบือนจะเบนจะเป็นการหาเสียงทางอ้อมไหมครับหรือว่ามันก็ต้องอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกว่าเบสิกลอก็เกี่ยววินัยคนของเพราะว่าในรัฐธรรมนูญของเยอรมันที่อเมริกันเขียนให้เนี่ยนะเขาได้ระบุแน่ชัดว่าปฏิเสธในลัทธิหัวรุนแรงครับที่จะล้มความเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีพรรคการเมืองดึงใดจะซ้ายจะขวาบอกว่าฉันไม่เอาประชาธิปไตยฉันจะล้มประชาธิปไตยอันนั้นผิดกฎหมายเยอรมันเอาแต่พูดถึงนะครับถ้าสมมติเอานะครับว่าเราทำเช่นนี้ในประเทศไทยมีสองพรรคใหญ่พรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์นะครับคนก็จะกล่าวหาว่าอ้าวเดี๋ยวโรงเรียนนี้ได้มูลนิธิของพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ปุ๊บเดี๋ยวก็จะหาว่าหาเสียงเดี๋ยวจะให้หาวิธีที่จะให้เด็กหลงรักกับพรรคนี้ทางเยอรมันเขามีวิธีการคงทำไม่ได้ฮะเพราะที่เยอรมันเนี่ยถ้าเกิดพรรคใดที่เขาบอกเขาเป็นสังคมประชาธิปไตยโซเชียลเดโมแครตอุดมการณ์เขาก็1 2 3 4 5ถ้าเกิดเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมคริสเตียนเดโมแครตมันก็อุดมการณ์มันก็1 2 3 4 5มาเป็นพรรคกรีนก็เรื่องสิ่งแวดล้อมพรรคเสรีนิยมก็เสรีนิยมฝักขวาหน่อยๆก็ต้องบอกว่ารักชาติไม่เอาอะไรแรงงานต่างด้าวเพราะฉะนั้นแต่ละพรรคการเมืองแล้วผมคิดว่าอันนี้ในทุกประเทศยุโรปที่เป็นประชาธิปไตยพรรคการเมืองเขามีอุดมการณ์แน่ชัดผมคิดว่าที่ประเทศไทยโดยตลอดประวัติศาสตร์ของการเมืองร่วมสมัยของไทยครับตั้งแต่2475เขาแทบจะเรียกว่ามีพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวที่ได้ประกาศแน่ชัดแล้วก็อยู่ในกฎบัตรของพรรคว่าเป็นพรรคที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ว่าด้วยเสรีประชาธิปไตยเรื่องสิทธิพลเมืองนะครับเรื่องเอกชนเป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้แต่พรรคอื่นๆมันเป็นพรรคเฉพาะกิจพักเฉพาะกิจนะครับขึ้นกับอดีตนายพลนะฮะหรืออดีตนายตำรวจหรืออดีตนักธุรกิจการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีอุดมการณ์แน่ชัดเพราะฉะนั้นไอ้ความล้มเหลวของการเมืองไทยอย่างหนึ่งก็คือพักการเมืองของไทยนอกเหนือจากพักประชาธิปัตย์พักสังคมนิยมในอดีตแล้วก็พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยผมคิดว่ามีแค่สามพักเท่านั้นเองที่มีอุดมการณ์อาจจะมีพักกิจสังคมในอดีตอีกสักนิดหนึ่งนะฮะที่เน้นเรื่องธุรกิจเป็นหลักใช่ไหมครับแต่เราก็ได้จางหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะพัฒนาสังคมการเมืองประชาธิปไตยของไทยแต่ละพรรคการเมืองต้องประกาศจุดยืนอุดมการณ์ให้แน่ชัดแล้วต้องยึดมั่นตามอุดมการณ์อันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็ย้อนกลับมาคือการให้ความรู้ทางการเมืองของเรายังเป็นปัญหาอยู่อันที่สองความรู้หมายความการอ่านออกเขียนได้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่อันที่สามพรรคการเมืองของไทยไม่มิได้มีอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับคราวนี้ผมขอบอกที่ยังไม่ได้ถามผมก็ได้ไปเยือนเนเธอร์แลนด์ด้วยว่าจะถามต่อไปนะผมได้ไปเคยเรียนหนังสือที่นั่นด้วยคราวนี้ที่ไปเนี่ยก็ถามว่าทำไมเนเธอร์แลนด์ไม่ได้เคยเป็นรัฐเผด็จการไม่ได้เคยผ่านสงครามไม่ได้เป็นเจ้าสงครามเหมือนเยอรมันและญี่ปุ่นนะครับแล้วไม่เคยถูกรุกรานด้วยไม่เคยถูกรุกรานด้วยทำไมถึงเป็นประชาธิปไตยได้นะครับเคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนใช่ครับนะเคยเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเขาไม่ได้มีภัยทางด้านการสู้รบใช่หรือถูกลุกรานเขามีภัยทางน้ำทะเลครับนะครับถ้าเผื่อเขาไม่ร่วมมือกันค่อนประเทศจะถูกน้ำทะเลท่วมประเทศจะหายไปครับนะครับแล้วก็มีการท่วมมากเมื่อ50ปีที่แล้วเขาแล้วก็แต่ว่าตลอดประวัติศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์มาเป็นร้อยๆปีหลายร้อยปีเนี่ยชุมชนร่วมมือกันในการที่จะทำเขื่อนป้องกันน้ำครับปรึกษาหารือว่าจะถ่ายน้ำเสียน้ำดีอย่างไรน้ำท่วมตรงนี้จะเอาไปลงในที่ที่น้ำไม่ท่วมได้อย่างไรครับมันมีการร่วมมือทางพื้นฐานซึ่งคนดัตช์หรือคนเนเธอร์แลนด์ครับเขามีความภาคภูมิใจแล้วก็บอกกับคนทั่วโลก
ว่าที่เขาเป็นประชาธิปไตยมาได้นะวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาได้ร่วมมือร่วมใจกันในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำครับนะฮะแล้วเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของเขาเพราะฉะนั้นน้ำไม่ใช่เรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นน้ำเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการของน้ำเนี่ยเขามีกฎหมายต่างหากมีคณะกรรมการมีองค์กรดำเนินการตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับเทศบาลเมืองเนี่ยต่างหากรัฐบาลกลางหรือว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะมาจะไปห้ามยุ่งกับกิจการน้ำครับนะฮะน้ำทำให้เนเธอร์แลนด์เป็นประชาธิปไตยคราวนี้คำถามต่อไปว่านอกเหนือจากประสบการณ์ของการร่วมมือกันในระดับท้องถิ่นในระดับรากหญ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาทำยังไงให้คนรู้เรื่องประชาธิปไตยนะครับเราก็เพิ่งได้ทราบมาว่าที่โรงเรียนประถมทุกโรงเรียนนะครับทุกเช้าครูประจำชั้นจะต้องเอาข่าวหนังสือพิมพ์หนึ่งเรื่องมาอ่านให้เด็กๆฟังครับแล้วก็อธิบายความเป็นเรื่องอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้เด็กถาม ครับนะฮะก็จะได้รู้เรื่องความเป็นไปของบ้านเมืองเรื่องระหว่างประเทศครับนะฮะนั่นเรื่องในชั้นประถมพอถึงมัธยมทุกคนต้องเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองครับหรือว่าวิชาว่าด้วยการเป็นพลเมืองครับเรื่องสิทธิหน้าที่ในสังคมประชาธิปไตยครับนะครับนอกจากนั้นแล้วเขายังมีมูลนิธิเรียกว่าโปรเดโมสนะพูดสั้นๆคือเป็นมูลนิธิที่ให้ความรู้ต่อนิสิตนักศึกษาเป็นการทั่วไปว่าด้วยสังคมประชาธิปไตยครับแล้วก็มีสำนักงานกลางอยู่ที่กรุงเฮกเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ซึ่งผมก็ได้ไปนั่งฟังและในที่หน้าที่ทำการนั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรฮะเวทีรัฐสภาจำลองแล้วเขาก็จะให้เด็กเนี่ยจากทุกโรงเรียนนะครับตอนนี้เขารับได้ปีละประมาณ 75,000 คนต่อปีแต่ว่าภายใน2ปีเขาจะเพิ่มเป็น 150,000 คนก็หมายความว่าเด็กนักเรียนเนเธอร์แลนด์ชั้นมัธยมทุกคนจะต้องมาผ่านเวทีที่นี่แล้วก็จะมาโต้วาทีกันในระบอบรัฐสภานะครับแล้วก็เพื่อจะสอนให้เด็กว่าเมื่อมีข้อต่างมีความขัดแย้งวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาคือจะต้องปรึกษาหาลือกันต้องพูดจากันและต้องหาข้อยุติร่วมกันนะฮะจะออกไปชกต่อยตีลันฟันแทงต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หรือว่าจะมีความคิดแบบสุดโต่งไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสังคมเนเธอร์แลนด์การรู้หนังสือ 100% มีประสบการณ์ในเรื่องของการร่วมกันนะฮะเป็นฐานประชาธิปไตยของการต่อสู้กับภัยพิบัติจากน้ำเขายังมีการศึกษาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้และคงต่อไปครับคราวนี้ก็กลับมาที่เมืองไทยเราไม่มีคำว่า political education อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็คือสิ่งที่สมมุติเราเสนอขึ้นมานะครับว่าให้ครูอ่านสมมุติเอานะครับอ่านข่าวชิ้นนึงนะครับเดี๋ยวคนก็จะโจมตีว่าอ่านไปแล้วแล้วใส่ความคิดเห็นของส่วนตัวบิดเบือนอย่างไรกันวิธีการบิดเบือนอย่างไรวิธีการที่จะปิดกฎคือจะดูแลอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการหาเสียงให้กับฝ่ายที่คุณครูคนนั้นชอบนะครับอันนี้คือปัญหาครับแต่ว่ามันก็คือมันก็ต้องไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นก็เพราะว่าครูเขาก็ได้ผ่านอะไรฮะครับเขาได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตของการเป็นนักประชาธิปไตยพื้นฐานเขาก็ได้ผ่านโรงเรียนของการเรียนเป็นหน้าที่พลเมืองแล้วก็อันที่3ก็คือการสอดส่องดูแลของต่อครูซึ่งที่เนเธอร์แลนด์นั้นเขามีสมาคมผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองนี้ต้องได้รับเลือกตั้งจากบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายแล้วก็รับงบประมาณโดยตรงเนี่ยจากสภาเทศบาลนะฮะสภาโดยที่ทางฝ่ายบริหารของเทศบาลไม่มาเกี่ยวข้องเลยเขาเอาเรื่องการศึกษาออกจากการเมืองก็ได้มีงบประมาณเพราะฉะนั้นสมาคมผู้ปกครองก็ต้องการศึกษาก็ต้องดูแลใช่ไหมครับว่าไอ้สอดส่องว่าครูไม่เป็นอะไรพวกอะไรอุดมการจัดก็แล้วกันนะฮะผมคิดว่ามันมีแล้วผมก็เราก็ต้องคิดว่าครูเขามีวินัยมีความเป็นครูอยู่แล้วก็คงจะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้มันเป็นวิวัฒนาการครับถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตที่จะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเราคุยต่อในเรื่องนี้ในช่วงเบรกที่2นะครับ